มบรรยากาศถนนหนทางในกทมในวันล็อกดาวน์วันที่4นะคะวันนี้วันที่4แล้วเนาะณเวลานี้15:43 นนะคะใกล้เริ่มงาน4 โมงการทำงานก็เขาให้ทำงานที่บ้านคือ work from home นะคะถนนก็จะโล่งแบบนี้นะคะแต่ก็ยังพอมีรถอยู่บ้างเนาะพอสักเดียวเข้าซอยละนอกทางนี้ดีไหมทางนี้เราเคยไปแล้วทางนี้เราเคยไปบ่อยด้วยไปทางซอยละนอกไปทางถนนลาดดำเนินอะไรทางนู้นดีกว่าทำไมตังไม่ได้มาไงทำไมอ่ะแบบขี่ไม่มีอ๋อก็รอดแถวนี้นะต้องไปรอบมาดิคือร้านค้านี่ซอยละนองนี่เงียบเหงามากนี่ร้านนี้ร้านส้มตรงส้มตำเคยนี่ปิดหมดเลยเพราะไม่มีคนมากินเนาะอย่างอยู่ในระบบล็อกดาวน์เงียบเหงาเต็มพิกัดนะคะอุ้ยฟ้าสวยมีอาทิตย์นิดนึงเห็นไหมเนี่ยฝั่งเกียรกายนะคะก่อนนี้ซอยนี้คนแน่นมากนี่เห็นสังเกตว่าสองข้างทางจะมีรถจอดอยู่คือบ้านคนแถวนี้ค่ะถ้าเป็นช่วงก่อนจะไม่มีเพราะเขาจะออกทำงานกันวันนี้ก็คือรถบ้านทุกคันก็จะเอารถมาจอดไว้หน้าบ้านเพราะไม่ได้ออกไปไหนนะคะคนปิดประตูนอนเงียบในบ้านใครบ้านมันเนี่ยนี่ค่ะสังเกตเห็นรถจอดอยู่หน้าบ้านประตูแถวนี้เมื่อก่อนจะเป็นการขายของนะคะทุกวันจะขายของเพราะซอยเนี้ยเวลาราชการเวลา8 โมงถึง 4 โมงเย็นจะมีคนมากินอาหารดูสภาพตอนนี้ที่สวยงามมากนะคะอยากให้สภาพนี้อยู่ตลอดไปแต่ไม่มีโรคระบาดนะคะเพราะตอนที่ไม่มีโรคระบาดแถวนี้ค่ะข้ามไปด้วยรถและผู้คนวุ่นวายมากนานๆจะได้เห็นถนนแบบนี้นะคะนี่โล่งโล่งสุดThank you.
ก็คือเราต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงแล้วก็รายได้ก็หดหายนะคะทุกคนอยู่ด้วยความซึมเศร้าเดี๋ยวก็เลี้ยวกลับบ้านเราเลยเนาะสะพานราชวัฒน์แล้วค่ะนี่ให้ดูแถวๆบ้านใกล้ๆพอสังเกตแม่แต่คนมาซื้อของเจ้าของร้านเขาก็พามาสเปรย์มาฉีดมือให้เมื่อเขาเรียกแท็กซี่เมื่อกี้ร้านขายหมอนข้างขายอุปกรณ์แห่งการนอนนะคะมีตลาดราชวัฒน์คนเงียบเหงาแล้วก็เนาะข้างทางก็ไม่ค่อยมีคนขายของนี่ค่ะคนน้อยมากเลยใครก็ไม่อยากมาขายของเนาะกลมสรรพสามิตอุ้ยดูกาค่ะกาเกาะอยู่ตรงนี้เต็มเลยกาพวกนี้มาจากบ้านเราแล้วนะแล้วกลมสลายเดี๋ยวเย็นเขาก็กลับไปนอนที่แถวบ้านในบ้านแก้วเพราะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเขาจะไปอาศัยรวมกันอยู่ตรงนั้นเป็นพันๆตัวเขาไปทางนู้นอีกนะไม่ใช่แค่ทางนี้นะจะบินมาตอนสัก6 โมง ทุ่มเนี่ยเต็มไปหมดกาตัวใหญ่ๆตัวเท่าแม่ไก่เลยนะคะดีว่าพวกสัตว์ไม่ติดโรคระบาดแล้วก็เนาะนี่ก็คงไปทำงานพวกวินไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วนะให้ไปทำงานพี่ละคนเองแผนกละ1 คนต่อวันเปลี่ยนเวรกันไปเป็นวงกลมอยู่แค่นี้เองนะคะนี่ท้องฟ้าสวยขับรถวนใช้รถบ้างเพราะว่ารถไม่ได้ขับออกมาข้างนอกจอดไว้เฉยๆก็เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อรถยางอุ้ยอุ้ยนี่ค่ะนกอันนี้นกพิราบหรือกานกพิราบหรือว่ากาเขาเรียกอะไรนะเชียอะไรยางนะรถอ่ะอ๋อเอารถออกมานวดยางบ้างวงกลมแค่นี้ก็จะ10 นาทีแล้วอ่ะนะติดไฟแดงด้วยอะไรด้วยขับรถชมบรรยากาศใกล้ๆบ้านเมื่อกี้ผ่านมาก็คือสถานีรถไฟ3 เซนนะคะที่นี่3 เซนค่ะว่าเราจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์